สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปเปิดเผยนักแสดงในทีวีที่หลายๆคนรู้จักค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่ต้องเคยเจออย่างแน่นอนละค่ะสำหรับโฆษณาไดเกียวในตำนานปัจจุบันนั้นนักแสดงโฆษณาน้ำมันเครื่องไดเกียวนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก็คงต้องตามไปชมกันละค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าเรียกได้ว่าเป็นโฆษณาในตำนานชุดหนึ่งของวงการทีวีไทยเลยทีเดียวนะคะสำหรับโฆษณาน้ำมันเครื่องไดเกียวที่มักจะออนแอร์ช่วงรายการแข่งมวยไทยค่ะแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมานานไม่ต่ำกว่า10ปีเลยทีเดียวนะคะกับประโยคในโฆษณาที่คุ้นหูทำให้ใครหลายๆคนนั้นจดจำเป็นอย่างดีเลยละค่ะงานนี้ก็มีคนสงสัยนะคะว่ากลุ่มนักแสดงในโฆษณาไดเกียวชุดนี้ปัจจุบันเป็นอย่างไรกันแล้วบ้างยังคงทำงานในวงการบันเทิงอยู่หรือเปล่าพร้อมกับยกให้พวกเขาและเธอนั้นเป็นไอดอลของโฆษณาทีวีเมืองไทยยุคบุกเบิกกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่กระทู้นะคะปัจจุบันผู้ที่แสดงในโฆษณานั้นมันเครื่องไดเกียวอยู่ที่ไหนและทำงานอะไรพวกเขาคือไอดอลของโฆษณาทีวีเมืองไทยเรียกได้ว่าในเว็บไซต์pantip.com นะคะก็ได้มีเพื่อนพ้องและคนรู้จักของเหล่านักแสดงไดเกียวมาไขข้อข้องใจละค่ะโดยสาวเสื้อเหลืองในโฆษณานะคะปัจจุบันรับราชการอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยส่วนสาวเสื้อขาวที่เป็นคนถามหนุ่มต้นในโฆษณาไดเกียวนะคะปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเก๋ชลดาค่ะและหนุ่มต้นรถเสียนั้นปัจจุบันเป็นมีครอบครัวแล้วนะคะมีลูกสาวและลูกชายที่น่ารักน่าชังมากๆเลยทีเดียวละค่ะเรียกได้ว่าโฆษณานี้นะคะทั่วประเทศก็ต้องรู้จักค่ะขนาดวัยรุ่นนะคะยังมีคำติดหูในโฆษณาเรื่องนี้ละค่ะที่เขาบอกว่าต้นรถเป็นอะไรอะแล้วต้นก็บอกว่ารถเสียแล้วสาวๆก็บอกว่าทำไมไม่ใช้น้ำมันเครื่องไดเกียวล่ะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายล่ะค่ะก็เลยเป็นคำคุ้นหูให้ใครหลายๆคนนั้นจดจำได้เป็นอย่างดีนะคะ